สวัสดีครับผมชื่อหมูหวานนักร้องอีสานนะครับมีคนหลายคนรู้ว่าผมชอบหมอลำมากๆนะครับเป็นคนเกิดผิดที่ใช่ไหมครับผมร้องเพลงหมอลำทุกวันนะครับแล้วก็ส่วนมากนะครับผมเรียนเกี่ยวกับศิลปินหมอลำทุกวันนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมเรียนเกี่ยวกับครูสลานะครับและวันนี้ผมเรียนเกี่ยวกับคุณอีทคุณอีทเป็นศิลปินหมอลำนะครับคุณอีทโปรงลางหรืออีทโปรงลางสะออนหรืออาจารย์อีทเขาทำงานในทีวีนะครับนายไมค์ทองคำนะครับกับครูสลาและแม่ไก่เขาร้องเพลงเพราะมากๆนะครับแต่ว่าเขาชอบเล่นด้วยนะในคลิปนี้เขาร้องเพลงเพราะมากแต่ว่ามีผู้ชายที่เล่นกีตาร์ไม่เสียงไม่ดีนะเขาชอบนี่นี่ยังชอบนี้ด้วยนะเขามีเพจใน YouTube ด้วยนะครับเขาเป็นศิลปินมีชื่อเสียงที่สุดในทวีปเอเชียอาร์เคเนนนะครับ แล้วก็ในวันครูเขามีนักศึกษาบอกว่าในวันหกมกราคมวันครูถ้าพูดถึงผู้ชายคนนี้คนที่สร้างวงโปงลางสะออนขึ้นมาพี่อิทเขาคือครูคนแรกที่ให้วิชาชีพเราทำให้ทุกคนได้รู้จักลาล่าลูลูเขาคุณอีทเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เขาชอบดูแลนักศึกษาทุกคนนะครับ และร้องเพลงเพราะมากนะพี่หมูหวานชอบมากๆสวัสดีครับขอบคุณหลายๆ